ครั้งแรกที่มาก็ได้เรื่องการปรับใจตัวเองค่ะคืออย่างที่บอกว่าช่วงตอนที่ตัดสินใจมาคือใจที่ค่อนข้างว้าวุ่นมากเราเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนยังสับสนอะไรในตัวเองแต่พอมาแล้วเราได้สติขึ้นเราได้หยุดคิดได้มองตัวเองได้หันกลับมามองเหมือนกับว่าระยะเวลา3วันเนี่ยเราได้อยู่กับตัวเองแบบจริงๆแล้วได้คิดทบทวนได้มองใจตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแล้วก็ได้สติในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกจริงๆแล้วเนยเป็นคนใจร้อนมากเป็นคนค่อนข้างใจร้อนแต่พอมาที่เนี่ยเราได้สติว่าไอ้สิ่งที่มันมากระทบเราเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราก่อนว่ามันเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราค่อยไปมองเราค่อยมองว่าปัญหานั้นมันจะแก้ยังไงก็คือได้สติตรงนี้กลับไปเยอะมากๆค่ะจริงๆอ่ะเนยชอบแทบจะทุกอย่างเลยของที่นี่แต่ที่ชอบที่สุดก็คือการได้เจริญอานาปานสติทั้งนั่งนอนยืนเดินค่ะแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเราจริงๆอยู่กับลมหายใจจริงๆอย่างที่คุณยายบอกแล้วจิตเรามันไม่ฟุ้งกระจายอ่ะมันเหมือนเราได้หยุดพักแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆค่ะชอบฟังธรรมะของคุณยายด้วยเพราะว่ามันเอาไปใช้ได้จริงๆทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานนะคะคือมันเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยแบบบางคนอาจจะบอกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่สำหรับเนยว่ามันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วบรรยากาศในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook อย่างเงี้ยค่ะมันดูน่าสนใจชอบพอรู้สึกว่ามันเงียบสงบค่ะแล้วก็ธรรมชาติเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาสอนอะไรเราได้มากสำหรับตัวหนูก่อนเลยนะคะได้ก็คือการได้ฝึกสติของตัวเองอย่างแรกเลยก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจที่ท่านแม่ชีท่านสอนเอาไว้ก็คือรู้ตัวทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการเดินการทานหรือว่าแม้แต่การหายใจก็มีสติมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกถึงความใจเย็นที่ท่านสอนแล้วก็สอนให้รู้จักให้อภัยคือก่อนหน้านี้ก็แบบมีเรื่องเครียดจากที่บ้านอยู่แล้วพ่อไม่สบายแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้ว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นยังไงมีสติมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นค่ะยอมรับความจริงในโลกได้มากขึ้นค่ะในถ้ำเกลือค่ะรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายมากเลยชอบการเดินจงกรมค่ะเพราะว่าเป็นการที่เราได้เพ่งสมาธิแล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังเดินกำลังก้าวกำลังหายใจกำลังทำอะไรอยู่รู้จักระมัดระวังในการเดินเพราะเราเดินด้วยเท้าเปล่าเราใช้สมาธิอย่างเต็มที่ค่ะเพิ่งจะเข้าคลาสอานาปานสติอะค่ะที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีโอกาสกลับไปอยู่โลกภายนอก2วันแต่มันทำให้เราได้กลับมามองตัวเองว่ามันเปลี่ยนไปในความที่เป็นโลกภายในของเราทั้งๆที่รอบนอกอะค่ะมันยังเหมือนเดิมเลยแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันรู้สึกเบาอะค่ะคุณยายจะบอกว่ามีสุขมันก็ไปได้ส่วนมีทุกข์อะค่ะมันก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เพียงแค่เราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอะค่ะเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาของปัจจุบันน่าจะเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุดแต่เรามักจะเอาตัวเองไปติดอยู่กับอนาคตหรือติดอยู่กับอดีตแบบนี้ค่ะจริงๆก็อยากเข้าใจตัวเองแล้วก็อยากเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเพราะว่าตัวเราเนี่ยพยายามที่จะขวนขวายโลกภายนอกมาโดยตลอดแต่เราลืมไปว่าโลกภายในของเราอะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาแล้วก็ดูแลด้วยพอเราได้กลับมาดูแล้วอะค่ะมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยอะค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเป็นส่วนร่วมของเสถียรธรรมสถานในครั้งนี้ก็ถือว่าตัวเองโชคดีมากๆค่ะThank you.
เอาจริงๆตอนแรกยังไม่รู้นะคะแต่พออยู่ไปอยู่มานี่คือเรารู้เลยว่าอานาปานสตินี่สำคัญมากมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งบางทีเรามองข้ามเหมือนรู้ค่ะคนอื่นพูดให้ฟังว่ารู้อานาปานสตินะแต่ว่าทำจริงๆทำเป็นไหมเพราะว่ามันอยู่ทุกขณะจิตต้องดูจิตตัวเองลมหายใจของตัวเองเวลาทำไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างค่ะก็คืออันนี้หนูว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่จะนำไปต่อยอดนะคะโดยพื้นฐานนั่นแหละค่ะเป็นคนที่เวลานั่งสมาธิหรือสวดมนต์เนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้สึกสงบเนี่ยค่ะพอเราได้ทำงานไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันวุ่นวายเข้ามาในหัวแต่ไม่หมดทำให้เราก็เปลี่ยนไปใจร้อนขึ้นบ้างแล้วก็หงุดหงิดง่ายมันอะไรที่มันเคยเราเป็นที่เราสึกว่ามันดีเนี่ยมันหายไปแค่การปฏิบัติธรรมไม่พอไม่น่าพอนะคะเพราะมองว่ามันก็ส่วนหนึ่งอะค่ะมันจะช่วยในระยะหนึ่งแต่มันต้องใช้เวลาสำหรับการฝึกฝนด้วยแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่ที่สถานที่แล้วก็ เหตุและปัจจัยหลายๆอย่างค่ะก็ถ้ามีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้าเราเลือกที่จะทำดีๆได้ก็ลองมาดูค่ะแล้วเราจะพบการเปลี่ยนแปลง